ออกแบบลายเซ็นเซ็นอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซ็นอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะลัคนาราศีพิจิกนะมาแล้วนะนะครับพิจิกนะลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตในช่วงนะในช่วงเดือนกรกฎาคมชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดีเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนนะแล้วก็ชาวพิจิกอีกเช่นกันนะครับดาวอังคารไปสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์แต่มันก็เข้าไปเกือบกลางๆเดือนกรกฎาคมแล้วนะนะครับภาพโดยรวมนะครับดาวหลายๆดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะเดินไปอยู่ในทิศทางที่ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมดีกว่าช่วงที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ดาวพุธก็ไปอยู่ในเรือนสุภะนะดาวศุกร์ดาวอังคารก็ไปลอยอยู่ในเรือนการงานชาวพิจิกจะมีความสำเร็จอย่างยิ่งในเรื่องของงานสำเร็จอย่างดียิ่งแล้วก็งานที่สองจะนำพามาให้ซึ่งโชคลาภและความสำเร็จในเรื่องการเงินการทองแต่งานหนักชิบหายเลยนะฮะชาวพิจิกนะไปดูนะนะครับต้องบอกให้ฟังกันแบบนี้แหละแต่ว่าก็จะมีโชคดีจากเรื่องของงานด้วยติดต่ออะไรจะได้รับความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือดาวศุกร์ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคารเป็นคู่มิตรดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคู่ครองจะสนับสนุนหรือจะได้คู่ครองหรือคู่ครองจะสนับสนุนให้คุณนะครับมีความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับมีความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นดาวอาทิตย์ไปอยู่กับดาวพุธดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนลาภะนั่นหมายความว่าการติดต่อต่างๆนั้นนะครับใช้การสื่อสารเรื่องของโซเชียลมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธกับอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของดาวจันทร์นั่นหมายความว่าการติดต่อต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเยอะมากแต่ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จจะมีโชคจากงานที่เกี่ยวกับโซเชียลด้วยนะครับและชาวลัคนาราศีพิจิกนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับเมื่อกี้บอกไปเกริ่นๆไปแล้วว่าดาวศุกร์ไปสัมพันธ์กับดาวอังคารในเดือนสุภะคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วคู่ครองจะให้การสนับสนุนดีนะครับคู่ครองจะให้การสนับสนุนดีแล้วก็ดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวเกตอยู่กับดาวอังคารถ้ามีคู่คู่ก็จะช่วยกันทำมาหากินได้ดีแต่ต้องบอกชาวพิจิกไว้ก่อนเลยทั้งหญิงทั้งชายคนที่มีคู่แล้วอย่าไปนอกใจคู่นะครับจะซวยเลยนั้นน่ะบอกให้เลยจะซวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวเจริญคู่ไปอยู่ในไปอยู่กับดาวอังคารอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์แล้วดาวพฤหัสก็เล็งไปถึงดาวพฤหัสเล็งไปที่ดาวคู่ดาวพฤหัสเป็นดาวศีลธรรมเป็นดาวแห่งความเป็นศีลธรรมใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วดูแลกันดีคู่ก็จะนำโชคมาให้ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วเสือกไปนอกใจคู่หรือไปนอกลู่นอกทางก็จะนำเรื่องซวยมาหาตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเล็งไปยังดาวศุกร์ดาวคู่
เล็งไปยังดาวเกตที่อยู่กับดาวคู่ด้วยเนี่ยชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะก็มีโอกาสที่จะมีคนมาถูกอกถูกใจกันนั่นแหละนะครับตามความหมายของดาวตรงนี้นะครับแต่อย่างไรทั้งหมดชาวพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคมชะตาชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างยิ่งนะดีขึ้นแน่นอนแหละนะอ้าวนี่น้องนาวาเข้ามาสรุปให้เหมือนเดิมทำไมหนูเป็นคนที่ดีอย่างงี้ฮะน้องนาวาขอบคุณมากๆนะคะนี่มาสรุปให้เพื่อนๆนะเออนะครับนะนี่คุณสีหลวงปู่เคบอกงานหนักจริงๆครับอาจารย์ทุกวันนี้ผมแบกข้าวสารเป็น10เป็น100โลแบกที่ไหนล่ะหึแล้วทำไมแบกทีเป็น100โลทำไมไม่แบกทีละโลล่ะ100ครั้งอ่ะได้100โลเหมือนกันแต่แบกทีละโลก็พอแล้วแบกทีละ100โลก็หนักตายดิโอ้ยเอ้าขอให้โชคดีนะทุกท่านขอบคุณอะไรเนี่ยคุณสเตฟานเหรอผมอ่านผิดแน่ๆเลยก็ชื่อสเตฟานนะว่าเนี่ยนะโอเคนะฮะนะครับอ้าวขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะสวัสดีจ้าไปก่อน ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล